แล้วก็นำตัวตะโก้ที่เราหยอดไว้เนี่ยนะคะมาหยอดหน้าได้เลยนี่ค่ะหยอดลงไปให้เต็มแก้วค่ะรีบทำทุกอย่างด้วยความรวดเร็วนะคะอย่าปล่อยให้หน้ากะทิของเราเนี่ยเย็นตัวลงเสียก่อนมิฉะนั้นเขาจะหยอดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะข้นลงไปเรื่อยๆเลยนะคะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิชภามาทำตะโก้สาคูอัญชันขั้นตอนแรกก็ให้เราเริ่มจากการต้มน้ำดอกอัญชันไว้ก่อนนะคะให้เราตั้งหม้อค่ะใส่น้ำเปล่าลงไป250กรัมแล้วก็จุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางพอน้ำเดือดแล้วก็ให้เราใส่ดอกอัญชันอบแห้งลงไป1กำมือค่ะกดๆให้เขาจมน้ำนะคะแล้วก็ต้มเขาทิ้งไว้แบบนี้จนกว่าสีของดอกอัญชันเนี่ยจะออกมาเต็มที่ผ่านไปได้เพียง2นาทีสีของเขาก็ออกมาเต็มที่แล้วนะคะนี่ค่ะให้เราปิดแก๊สได้เลยแล้วก็ยกหม้อลงมาเทกองใส่ในกระชอนค่ะกดๆเอาน้ำลงไปให้หมดนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยรอจนกว่าน้ำอัญชันจะเย็นตัวลงสนิทพอน้ำอัญชันของเราเย็นตัวลงสนิทแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทำตัวตะโก้สาคูได้เลยนะคะไปดูส่วนประกอบกันค่ะสาคูเม็ดเล็กสีขาวตราปลาไทย5ดาวใช้100กรัมน้ำเปล่า500กรัมน้ำตาลทราย150กรัมเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาข้าวโพดดิบ70กรัมน้ำอัญชันเข้มข้นใช้แต่งสีใส่ตามต้องการจนกว่าจะได้สีที่พอใจเริ่มทำกันได้เลยค่ะให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางค่อนอ่อนเทน้ำเปล่าลงไปพอน้ำร้อนแล้วเราใส่สาคูเม็ดเล็กลงไปเลยค่ะสำหรับสาคูนี่วิกก็ใช้ของตาปลาไทย5ดาวนะคะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปร้านค้าใกล้บ้านใน 7-Eleven ก็มีขายค่ะและตอนนี้เนี่ยมีขายใน Lotus Express แล้วนะคะไปหาซื้อได้ค่ะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่าหยุดมือผ่านไป8นาทีเม็ดสาคูของเราเริ่มสุกใสแล้วนะคะนี่ค่ะถึงแม้จะมีตากบอยู่ด้านในบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ได้แล้วค่ะพอได้อย่างนี้แล้วให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยต่อด้วยเกลือป่นกวนต่อไปค่ะให้น้ำตาลทรายละลายพอน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วเราก็เริ่มแต่งสีด้วยสีน้ำดอกอัญชันเข้มข้นที่วีได้ทำไว้ค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะเพราะอันนี้วีทำแบบเข้มข้นเลยค่ะกระบวยเดียวก่อนแล้วก็คนดูค่ะสีเขาจะออกเป็นสีคล้ำๆนะคะสีของดอกอัญชันเนี่ยค่ะประมาณนี้แต่ว่าวิอยากได้เข้มกว่านี้อีกหน่อยก็ตักลงไปอีกสักครึ่งกระบวยอย่าพลั้งมือใส่ลงไปเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีจะเข้มเกินเท่านี้ก็พอละค่ะได้สีที่พึงพอใจแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็ให้เราใส่เมล็ดข้าวโพดดิบลงไปได้เลยกวนต่อจนกว่าเมล็ดข้าวโพดจะสุกค่ะผ่านไปได้เพียง1นาทีเมล็ดข้าวโพดของเราก็สุกดีแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการตักใส่ถ้วยนะคะวิใช้เป็นถ้วยพลาสติกแบบนี้ค่ะขนาด2ออนซ์ตักลงไปได้เลยนี่ค่ะครึ่งถ้วยนะคะเหลือเนื้อที่ไว้ใส่หน้ากะทิด้วยตักเสร็จหมดแล้วก็จะได้อยู่ที่13ถ้วยนะคะแรกๆเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเขาเหลวแต่เดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยเขาจะเซตตัวอยู่ตัวเองค่ะพอเราได้ตัวตะโก้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราทำหน้าตะโก้ต่อได้เลยค่ะไปดูส่วนประกอบกันค่ะหัวกะทิ500กรัมแป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย20กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาเริ่มทำกันได้เลยค่ะให้เราตั้งกระทะอย่าเพิ่งจุดไฟนะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปต่อด้วยแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วก็ใส่กะทิลงไปหน่อยนึงก่อนค่ะเพื่อใช้ละลายแป้งคนให้แป้งละลายนะคะพอแป้งละลายดีหมดแล้วเราจึงเทกะทิที่เหลืออยู่ลงไปให้หมดนะคะแล้วก็จุดไฟขึ้นมาใช้ไฟค่อนอ่อนแล้วเราก็กวนไปเรื่อยๆเลยค่ะอย่าหยุดมือ
เหตุผลที่วิละลายแป้งก่อนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เพราะว่าถ้าเราจุดไฟก่อนที่แป้งจะละลายเนี่ยมันจะทําให้แป้งของเราเนี่ยจับตัวเป็นก้อนค่ะผ่านไปได้3นาทีนะคะกะทิของเราร้อนแล้วค่ะเป็นไอขึ้นมาเยอะเลยนะคะแต่ว่าที่ไม่เห็นความเดือดเนี่ยก็เพราะว่าเรากวนตลอดค่ะมันก็เลยลดความเดือดลงไปนี่ค่ะเป็นเนื้อครีมนะคะได้อย่างนี้แล้วรีบเลยค่ะปิดแก๊สได้เลยไม่ต้องกวนต่อแล้วนะคะเดี๋ยวแป้งเขาจะข้นมากเกินไปแล้วก็นำตัวตะโก้ที่เราหยอดไว้เนี่ยนะคะมาหยอดหน้าได้เลยนี่ค่ะหยอดลงไปให้เต็มแก้วค่ะรีบทำทุกอย่างด้วยความรวดเร็วนะคะอย่าปล่อยให้หน้ากะทิของเราเนี่ยเย็นตัวลงเสียก่อนมิฉะนั้นเขาจะหยอดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะข้นลงไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้ค่ะที่วิบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเซตตัวไปเองนะคะดูค่ะเขาเซตตัวแล้วความแก้วเขาก็ไม่ไหลออกมานะคะแล้วก็ไม่แข็งนะคะนี่ค่ะจะกดให้ดูเขาจะนุ่มค่ะแก้วสุดท้ายแล้วนะคะกะทิก็จะเหลืออยู่นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยนะคะรอให้หน้ากะทิเนี่ยเซตตัวผ่านไปเพียง10นาทีหน้ากะทิของเราเซตตัวแล้วนะคะนี่ค่ะเทออกมาไม่ไหลแล้วนะให้เราปิดฝาได้เลยค่ะก็คือถ้าเราทำขายนะคะให้ทำลักษณะนี้เลยแก้วเขามาคู่กับฝาค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็จะน่ารับประทานแบบนี้เลยนะคะสำหรับแก้วสุดท้ายนี้ไม่ต้องปิดค่ะเดี๋ยวมาชิมกันดูนะคะอย่างที่บอกนะคะสีของอัญชันก็จะออกเป็นสีคล้ำๆแบบนี้ค่ะลักษณะนี้ใช้ช้อนพลาสติกแบบนี้นะคะนี่ค่ะอร่อยนะคะตัวตะโก้หวานส่วนกะทิด้านบนเนี่ยออกเค็มค่ะรสชาติตัดกันดีเข้ากันดีมากค่ะทางบ้านก็ลองไปทำกันดูนะคะเมนูนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็ได้นะคะเป็นเมนูสร้างอาชีพค่ะสำหรับวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ